่คะามาดูแนวคิดนะคะในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลังกันบ้างค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เสนอแนวคิดแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยจะตั้งนาโนไฟแนนซ์ให้เอกชนปล่อยกู้รายละไม่เกิน1นึ่งแสนสบาทคิดอัตราดอกเบี้ยนะคะไม่เกินรายละ36ต่อปีซึ่งก็มั่นใจว่าจะเพิ่มระดับหนี้ครัวเรือนไม่เพิ่มระดับหนี้ครัวเรือนนะคะนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงว่ากระทรวงการคลังมีแนวคิดที่ ที่จะให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากยิ่งขึ้นโดยเห็นชอบให้หลักการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าไมโครไฟแนนซ์หลักการเบื้องต้นคือผู้ปล่อยสินเชื่อจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบริษัทเอกชนที่มีความพร้อมด้านการเงินและต้องขึ้นทะเบียนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังโดยให้ปล่อยกู้ได้ไม่เกินรายละ1 2 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ระหว่างรอยละ32-36ถึงต่อปีต่ำกว่าอัตราดอกเบีย้ยของ ของหนี้นอกระบบซึ่งบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งนี้จะเสนอแนวคิดดังกล่าวให้หม่อมราชวงศ์ปรีดาทรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาโดยมั่นใจว่าจะไม่ทําให้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ทร,ร้อยละ83บเพราะกระทรวงการคลังจะวางกรอบในการดําเนินการและเกณฑ์การปล่อยสินเชื่ออย่างเป็นระบบซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะต้องรอความชัดเจนหลังจากนี้